อากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงเป็นฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งหน้าเพื่อเปิดประสบการณ์ในการตกหมึกเป็นประจำทุกปีซึ่งในแต่ละปีจะมีช่วงเวลาเพียง 3-4 เดือนเท่านั้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมก็ถ้าสภาพอากาศเหมือนเริ่มลงๆเริ่มลงหนาวๆครับหมึกมันจะเยอะช่วงต้นหนาวครับหมึกมันจะเยอะแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงแบบล่าๆไปแล้วใกล้ๆแบบปลายหนาวเนี่ยหมึกจะน้อยครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีตามฤดูกาลของเขาครับช่วงต้นหนาวเหมาะที่สุดครับหมึกจะเยอะลูกค้าจะสนุกเพราะว่าตกแป๊บเดียวก็สวยคนตกมันเป็นมันก็จะสวยแล้วก็จะได้ตัวขึ้นมาก็มาแล่ให้ทานซาซิมิสดๆบนเรือครับณัฐพงษ์แสงสีแก้วหรือบอยเจ้าของเจริญการโฮมสเตย์และผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้านเกาะเปิดจังหวัดจันทบุรีจึงได้รวมตัวกันเพื่อให้บริการเรือท่องเที่ยวตกหมึกลมเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับไอ้นี่ด้วยครับก็ถ้าให้ดีมันต้องเป็นลมว่าวลมในโชยแต่นี่ลมมันยังเปลี่ยนทิศอยู่เรื่อยครับเร็วๆพี่ต้องสาวเร็วครับนี่ไงเดี๋ยวระวังคนดีดทำไมพี่เต็กลงไปตกแป๊บเดียวเองหมึกสดๆที่ตกได้แล้วจะนำมาทำเมนูหมึกซาซิมิและหมึกช็อตพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะสดๆฮะเพิ่งตกมาได้แต่เหมือนมือมันเหนียวๆเนี่ยหนวดเออหนวดไม่รู้เหมือนกันที่ว่าเขาต้องมีเกลือเนี่ยฮะเตรียมมาด้วยจิ้มอย่างนี้เลยเนาะเอาหางมันจิ้มเลยหัวจิ้มเข้าด้วยจิ้มเยอะกับเตาติดนิ้วเป็นไงบ้างครับอร่อยครับสดวันนี้ต้องมากินในน้ำแล้วครับนอกจากการเปิดให้บริการตกหมึกแล้วยังมีการใช้เทคนิคการหลีไฟเพื่อรอให้หมึกขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สวิงตักแบบจำนวนมากเพื่อนำหมึกกลับไปทานที่บ้านได้อีกด้วยค่ะก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าจองมาขึ้นเรือใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้ทานข้าวก็สั่งที่ร้านอาหารเราได้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ซื้อเครื่องดื่มอาหารทานบนเรือก็ได้อยากจะปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้อะไรก็ได้อยากจะตกหมึกหรือตกไปเป็นสายเรือก็ตกช่วยได้ครับสำหรับนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทร์ก็ช่วงนี้เป็นโอกาสที่เหมาะอยู่ใกล้บ้านจองได้ก่อนช่วงฤดูหมึกของจังหวัดจันทร์ก็มีไม่กี่เดือนช่วงปลายตุลาพฤศจิกาธันวาเต็มที่ประมาณนี้ครับเกาะเปิดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนรู้จักกันดีนับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีการที่ชาวประมงพื้นบ้านได้เปิดให้ตกหมึกเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ก็เป็นวิธีการกระตุ้นการท่องเที่ยวของเกาะเปิดได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดมาช่วงนี้ช่วงต้นปลายตุลาต้นพฤศจิกาลมกำลังลงเนี่ยหมึกจะเยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้ประสบการณ์แบบไม่เคยตกหมึกได้ก็จะได้ตกหมึกเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะตกหมึกแล้วก็จะได้ทานหมึกเป็นหมึกช็อตหมึกซาชิมิสดๆบนเรือเลยก็คือสดกว่านี้ก็ต้องลงไปในน้ำแล้วได้ครับได้